ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมพ่อสปริงแคทกับเกมบูอาร์ใครครับโดยคลิปนี้เราจะมาจัดทีมลงอารีน่านะครับผมนะเป็นแนวหน้า4คนเลยครับแล้วก็จะใช้มาชิโร่ครับผมแล้วก็ชิโนโกะเป็นตัวละครสายสเปเชียลในการลุยรอบนี้กันนะครับดังนั้นเรามาดูกันดีกว่านะว่าจะเป็นไงบ้างครับผมหากเราจัดทีมเป็นแนวหน้าล้วนอย่างนี้นะครับโอเคครับเราจะมาเริ่มที่ระดับที่85นะครับนะโดยดูซิว่าจะเป็นไงกันบ้างนะครับเปิดตัวนะครับก็มาชิโร่ยิงครับปึ้มโดนยูกะนะครับผมนะแต่ยูกะรู้สึกว่าจะมิดนะยิงติดแต่ยูกะยิงไม่โดนโอเคครับเราเก็บทั้งยูกะแล้วก็ยูริไปเล่นรอละตอนนี้ก็เหลือแค่ตัวของซูเปอร์คีครับแล้วก็ชุนเท่านั้นนะก็ยิงไม่ค่อยเข้าครับนะแต่ก็ถือว่าโอเคพอทำได้ในบางจับหนึ่งมาชิโร่ชิโรโกะซัมเมอร์ยิงซูเปอร์คียิงพลาดนะครับไม่เป็นไรเรามี3คนครับผมคอยช่วยไปใช้สายลมกดครับแล้วก็ตัวฮัทสุโกะคอยช่วยบัฟนะครับนะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แล้วหลบได้รัวๆเลยตอนนี้โอ้โห3 4 3แทงนะครับนะคอยต่อไปเรื่อยครับโอเคตอนนี้เรียบร้อยแล้วโดนก็เคลียร์ได้แล้วครับโอเคถือว่าเปิดตัวได้สวยนะสำหรับ3แทงของเรานะครับชิโร่คุณยกยัดตาสุดยอดสิมาต่อกันเลยนะครับทีมนี้ชิโร่โกยิงไปก่อนนะครับไม่โดนบารีน่านะคือไม่ได้ยิงโดนตัวของชุนนะแต่ชุนยังรอดอยู่ก็ยังโดนตัวของบารีน่าดันนะครับนะเราดันกลับนะแต่คือไม่ได้ก็ไม่รอดละตอนนี้เราโดนฮารุนะปีใหม่กดระเบิดใส่นะครับนะแต่ก็ยังยืนกับบันท่าอยู่นะถือว่าโอเคเราคอยยืนไปก่อนนะครับสุโกจ๋าโอเคครับมาชิโร่เก็บบารีน่าฝ่ายตรงข้ามได้เรียบร้อยแล้วกดระเบิดซ้ำอีกรอบไหมครับโอ้ตัวบารีน่าเราบินไปแล้วนะยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ครับเหลือแค่โอเคกลับมาชนะได้แล้วนะครับโอ้โหยอมรับเลยว่ารอบนี้นี่คืออึดจริงๆครับทีมนี้นะเหลือยูกากรอดคนเดียวนะครับที่เหลือกลับคอหมดเลยถือว่าไม่ธรรมดาสำหรับทีมนี้ทีที่3นะครับนะทีที่3นะครับผมก็สตาร์ทที่ปารีน่าครับผมแต่โดนซูเปอร์คิวยกโลกขัดคิวไปนะครับนะมาชิโร่ยิงซูเปอร์คิวนะครับผมนะไม่ค่อยเท่าไหร่ซึ่งเล็บเก็บยูกะไม่ได้นะครับนะฮานาโกะก็สาดน้ำรัวๆเลยหลบไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับนะรอบนี้ตัวมาชิโร่เก็บซูเปอร์คิวไม่ได้นะครับนะพยายามสาดแล้วชิโร่โกก็ยิงพลาดด้วยนะครับนะก็ค่อนข้างจะมีปัญหากับตัวของซูเปอร์คิวเอาเรื่องเลยโอ้โหรอบนี้โดนยำเละเลยครับแต่ก็อึดเหมือนกันนะตายยากมากสมเป็นยูคาครับโอเคนะมาโคฟุกิยกโล่เลยนะครับโอเคนะฮัตสึโกะตอนนี้ยิงก่อนนะยังคืนอยู่นะครับนะโอ้โหตายยากมากอ๋อสกิลไม่ทำงานอมตะนะครับผมเพราะกำลังใช้ยีสกิลอยู่นะตอนนี้ก็เหลือโอเคครับมาชิโร่ยิงชิโรโกยิงมารีน่าได้นะครับโอ้โดนยูรีไล่ต่อยครับโอ้เหลือฮัตสึโกะคนเดียวแล้วได้ไหมโอ้ชิโรโกเคลียร์ได้ครับเหลือฮัตสึโกะคนเดียวบังเกอร์โดนบังเกอร์แทนเอ้าเหลือชุนไว้ไหมอีกนิดนึงโอ้ฮิวอยู่ทางตัวด้วยโอเคครับน่าจะรอดละโอ้มาชิโร่ยิงต่อยชุนให้นะครับเรียบร้อย
แหมนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนะครับแล้วมาชิโร่ยิงโดนบังเกอร์ฉายาบังเกอร์สเลเยอร์นี่ขาดไม่ได้จริงๆครับฉายานี้ไม่ได้ธรรมดานะเนี่ยบังเกอร์สเลเยอร์ของเราไหนดูสิได้ครับนะกระโดดยิงเคลียร์ครับบารินะหลบได้2นัดนะครับนะโดน1นัดแล้วก็โดนเก็บสอยอีกรอบนึงครับเหลือแค่ยูกะคนเดียวครับ3ต่อ1เลยเหรอไม่ได้จะรอดมั้งโอเคครับยูริไล่สอยจากข้างหลังนะครับนะไม่รอดนะชิโรโกะพลาดนะครับเราจะติดซึมากิอยู่นะโอเคครับนะก็บริดาดาต่อไปครับดันไปเรื่อยนะตอนนี้ฮาซุโกะก็บินไปแล้วเหลือแค่ตัวของยูกะกับบริดาครับ2คนเท่านั้นนะแต่ก็ทะลุไปเรียบร้อยครับแต่ตอนนี้เหลือแค่ซึมากิเท่านั้นยิงโดนนะแต่ก็ลดไม่เยอะเท่าไหร่ชิโรโกะเข้าครับโอเคนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะในส่วนของอารีน่านะมาวิเคราะห์กันหน่อยดีกว่านะครับนะว่าเป็นเกมบ้านนะก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมในส่วนของการไต่ระดับครับตอนนี้ก็ไต่ได้ถึงระดับที่15นะครับนะก็ถือว่าไต่ขึ้นมาได้เยอะอยู่เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ในส่วนของตัวทีมไปดีกว่านะครับว่าทีมนี้เป็นยังไงกันบ้าง นะครับสำหรับความรู้สึกครั้งแรกนะครับผมนะตอนเล่นทีมนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าอึดครับตายยากมากครับผมและสามารถพลิกกลับมาชนะได้ครับผมถึงแม้ตัวทีมจะอยู่ในขั้นเสียเปรียบแล้วก็ตามนะครับนะและก็ต้องบอกเลยว่าบางครั้งก็แพ้ง่ายไปนิดนึงนะเพราะเนื่องจากว่าเราเป็นทีมตัวละครสายหลบครับบางครั้งซวยสุดๆนะครับผมนะหลบสกิลไม่ออกเลยก็ตายแบบง่ายเลยครับนะแต่ยอมรับว่าถ้าเกิดหลบได้เมื่อไหร่นี่โอ้โหยอมรับว่าอึดตายยากมากนะครับนะและก็เป็นทีมครับผมที่สามารถที่จะรับมือครับผมนะตัวละครเมตาอย่างตัวของฮารุนะนะครับผมหรืออิวนี่ได้ด้วยนะเพราะว่าเวลาฮารุนะกดระเบิดครับเราก็โดนไป2รอบนะก็ยังกลับมายืนได้นะถ้าปกติเป็นทีมทั่วไปนี่คือแตกแล้วนะครับและก็จะถามว่ามีจุดอ่อนตรงไหนก็น่าจะเป็นตอนที่สู้กับพวกตัวละครแท้งฟ้าครับผมอย่างเช่นตัวของซึบากินะครับนะหรือจะเป็นตัวของฮัตสึโกะครับเพราะว่าตัวของชิโรโกะซัมเมอร์ของเราเนี่ยเราอัพแค่5ดาวปืน1ครับแล้วพอไปเจอซึบากิที่อัพถึง5ดาวปืน3ก็เลยยิงไม่ค่อยจะเข้าเท่าไหร่นะครับนะแล้วก็ในส่วนของบาชิโรครับผมก็เป็นอะไรที่วัดดวงสุดๆจริงๆนะเพราะว่าแน่นอนครับผมว่ายิงตัวของมารินะนะครับผมหรือยูกะก็เอาอยู่นะแต่ถ้าเกิดไปอยู่ต่อหน้าซึบากินะครับผมนะมารินะมาชิโร่ของเรานี่ก็ยิงจะไม่ค่อยจะเข้าสักเท่าไหร่ครับส่วนตัวของซิมิเดครับผมก็เป็นตัวละครที่ผมความจริงนี่คือเอามาอยากจะทำดาเมจบ้างเพราะถ้าเกิดใส่ซึบากิมาเนี่ยถามว่าใส่ได้ไหมก็ใส่ได้นะแต่ว่ามันค่อนข้างจะช้าและก็ออกจะแนวน่าเบื่อเกินไปครับก็เลยใส่ตัวของน้องซึมิเดมานะครับผมนะจะได้ยิงได้สนุกนิดนึงนะครับนะแล้วก็น้องแกก็เป็นตัวละครเกาะฟ้าด้วยหลายครั้งครับผมที่น้องแกโดนฮารุนะระเบิดใส่น้องแกก็ยังยืนรอดกลับมาได้นะฮัตสึโกะก็คอยช่วยบัฟฮิลให้น้องแกกลับมายืนได้อีกครั้งนึงนะครับนะโดยส่วนตัวก็ถือว่าเป็นทีมสนุกที่นะครับผมนะแล้วก็สามารถเอาไปลุ้นนะครับผมระดับแทงได้ด้วยนะใครที่ยังขาดนะครับผมโดยส่วนของตัวชุนนะทีมนี้ก็เอามาใช้ได้นะโดยเฉพาะตัวของปาชิโร่ครับผมก็เป็นตัวละครที่สามารถแลกได้จากเศษจากร้านค้านะครับนะอารีนาก็เลยค่อนข้างจะเป็นสนุกขึ้นเยอะเลยครับนะถ้าเกิดเราเอาทีมนี้ไปเล่นดูนะโอเคครับวันนี้ก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับหากอยากให้แนะนำในส่วนของทีมอารีนาหรือรีวิวตัวละครตัวไหนก็บอกมาได้เลยครับวันนี้ผมพอสเคทขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ